ทุกรกริยาวาระที่7ราชกุมารความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากระไรเราพึงปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเสียราชกุมารครั้งนั้นพวกเทวดาเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านอย่าปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเลยถ้าท่านจักปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงไซพวกข้าพเจ้าจักแทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามขุมขนของท่านท่านจักมีชีวิตอยู่ได้ด้วยโอชาทิพย์นั้นราชกุมารความคิดนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเราปฏิญญาการไม่บริโภคอาหารด้วยประการทั้งปวงด้วยตนเองถ้าเทวดาเหล่านี้แทรกโอชาอันเป็นทิพย์ลงตามขุมขนแห่งเราแล้วถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยโอชานั้นข้อนั้นจะเป็นมุสาวาทแก่เราไปดังนี้ราชกุมารเราบอกห้ามกับเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลยราชกุมารความคิดอันนี้ได้เกิดมีแก่เราว่าถ้ากระไรเราบริโภคอาหารผ่อนให้น้อยลงวาระฝ่ามือบ้างเท่าเยื่อถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อถั่วพูบ้างเท่าเยื่อถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างดังนี้ราชกุมารเราได้บริโภคอาหารผ่อนน้อยลงวาระฝ่ามือบ้างเท่าเยื่อถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อถั่วพูบ้างเท่าเยื่อถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างแล้วราชกุมารเมื่อเป็นเช่นนั้นร่างกายของเราได้ถึงการสูบผอมลงยิ่งนักเพราะโทษที่เรามีอาหารน้อยอวัยวะน้อยใหญ่ของเราเปรียบเหมือนเถาวัลย์อาเสติกบันหรือเถาการบันเนื้อที่ตะโพกที่นั่งทับของเรามีสันฐานดังเท้าอูฐข้อกระดูกสันหลังของเราผุดขึ้นละกะราวกับเถาวัลย์วัตนาวดีซี่โครงของเราโหลงเหลงเหมือนกรศาลาอันเก่าคร่ำคร่าดาวคือดวงตาของเราถล่มลึกอยู่ในกระบอกตาดุจเงาแห่งดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในบ่อน้ำอันลึกฉะนั้นผิวหนังศีรษะของเราเหี่ยวย่นเหมือนน้ำเต้าอ่อนที่ตัดมาแต่ยังสดถูกแดดเผาเหี่ยวย่นเช่นกันราชกุมารความคิดว่าจะจับพื้นท้องครั้นจับเข้าก็ถูกถึงกระดูกสันหลังตลอดไปคิดว่าจะจับกระดูกสันหลังครั้นจับเข้าก็ถูกพื้นท้องด้วยราชกุมารตถาคตคิดจะถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระก็เสร่มพับอยู่ณที่นั้นเองราชกุมารตถาคตหวังจะให้กายมีความสุขบ้างจึงรูปไปตามตัวด้วยฝ่ามือขนมีรากอันเน่าหลุดตกลงจากกายโอ้ราชกุมารมนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วกล่าวว่าพระสมณะโคดมดูดำไปบางพวกกล่าวว่าพระสมณะโคดมไม่ดำเป็นแต่คล้ำไปบางพวกกล่าวว่าจะดำก็ไม่เชิงจะคล้ำก็ไม่เชิงพระสมณะโคดมมีผิวเผือดไปเท่านั้นราชกุมารผิวพรรณที่เคยบริสุทธิ์ผุดผ่องของตถาคตมากลายเป็นถูกทำลายลงแล้วเพราะความที่ตนมีอาหารน้อยนั้น